เฉพาะบุคคลก็คือมารับเนี่ยอาจารย์ก็จะผูกเสกให้อีกเพิ่มพลังให้อีกเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลคนนั้นเลย please เพราะว่ายังไงเนี่ยสัปดาห์หน้านะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับประวัติของอาจารย์สุบินให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้แบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นข้อมูลความรู้คุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่หน้าทองลักชัวรี่นะคะแล้วเราก็ยังอยู่กับแม่ครูฟ้าใสแล้วก็พี่ชัดของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเกมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักแล้วก็เจาะลึกกับประวัติของอาจารย์สุบินอยากจะให้ช่วยแม่ครูฟ้าใสช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าอาจารย์สุบินเนี่ยท่านมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะทำไมท่านถึงได้แบบเขาเรียกว่าเป็นที่เคารพแล้วก็ศรัทธาโดยเฉพาะชาวต่างประเทศชาวจีนเนี่ยมาโด่งดังในอาเซียนใช้คำอย่างนี้เลยน้องเกมใช่ค่ะให้แม่ครูเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะคือด้วยอาจารย์สุบินเนี่ยท่านบวชมาตั้งแต่อายุ13ปีนะคะบวชยาวตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็บวชต่อมาพระเป็นพระอีกบวชทั้งหมดเนี่ยน่าจะ14พรรษาเหมือนน้องเกมไปเสิร์ช Google เลยว่าครูบาสุบินตอนท่านบวชครูบาสุบินสุเมธโสแล้วก็พอจริยคือทุกอย่างทุกวันนี้เอาจริงๆนะถึงเป็นอาจารย์เนี่ยถึงออกมาเป็นอาจารย์ได้ 6-7 ปีการปฏิบัติตัวการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาก็ทางธรรมเหมือนเดิมแล้วแบบคนที่ปฏิบัติอาจารย์เขาเป็นที่รู้จักในต่างชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรอะคะอาจารย์แกชำนาญในด้านไหนอะคะคือต่างชาติคือส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่จะเป็นปากต่อปากใช่ครับมาแล้วเหมือนคนสวยมาแล้วก็จะชวนเพื่อนมา มาแล้วก็มาอีกครับก็เล่นปากต่อปากอย่างคนจีนเขาก็เริ่มมาจากคนหนึ่งสองคนเขาก็ไปคุยไปชวนกันมาก็เลยทำให้อยู่ที่เมืองจีนเวียดนามมาก็คือทุกประเทศแหละในภาคตะวันเอเชียเนี่ยก็จะอาจารย์ก็จะมีชื่อเสียงแล้วมีมานานแล้วครับเป็น20ปีแล้วเหมือนแกจะเป็นหนึ่งในเกจิใช่ค่ะคือประวัติเนี่ยตั้งแต่ตอนบวชก็จะโด่งดังจากการสร้างกุมารทองรุ่นแรกๆเนาะแม่ครูเนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็ขุนแผนหน้าทองใช่ขุนแผนหน้าทองหน้ากากขุนแผนส่วนเรื่องลงน้ำมันสักยันอะไรเงี้ยทำพิธีต่างๆยังลงณหน้าทองเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์เป็นเจ้าตำรับณหน้าทองคือปิดทองทั้งหน้าเนี่ยค่ะใช่ครับที่คนเขาคืออาจารย์สุบินเนี่ยเป็นเจ้าตำรับที่ลงทองแต่การลงณหน้าทองเนี่ยมีมาเป็นพันปีเป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่การลงณ108เนี่ยอาจารย์สุบินเป็นเจ้าตำรับณ108ค่ะคือลงทองทั้งหน้าแล้วก็เห็นน้องเกมบ่นๆว่ารู้สึกลมเพลมพัดไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเหมือนมีเคราะห์มีอะไรเดี๋ยววันนี้ก็จะให้ท่านอาจารย์สุบินเนี่ยทำพิธีแบบลิมิเต็ดสเปเชียลที่ไม่มีที่ไหนสวดสะเดาะท่อเป่าไฟเนาะก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัวเราใช่ใช่ครับบางทีเราไม่รู้ตัวเราอาจจะเดินทางไปไหนช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีก็อาจจะไปเจอลมเพลมพัดใช่หรือว่าอาจจะมีด้วยความที่เราเป็นคนทำบุญบ่อยก็จะมีบ้างที่เป็นสัมภเวสีที่จะตามมาของส่วนบุญส่วนกุศลครับทีนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตย้อนไปถามเมื่อสักครู่ที่แม่ครูฟ้าใสได้บอกไปว่าในเรื่องของการลงหน้าทอง108จุดทำไมถึงต้องเป็น108จุดและใน108จุดเนี่ยให้พุทธคุณเรื่องอะไรบ้างอะคะแม่การลงณหน้าทอง108จุดนี่นะคะก็คือการนำแผ่นทอง108แผ่นมาลงแต่ละแผ่นอาจารย์ก็จะสวดคาถาก่อนที่จะลงอาจารย์จะจานน้ำมันก่อนคือเขียนยันลงน้ำมันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงแผ่นทอง108แผ่นลงไปแถมที่นี่ยังมีเสื้อผ้ายันที่เป็นของคุณหน้าทองใช่ค่ะเป็นผ้าใสก่อนทำค่ะเห็นมากค่ะเดี๋ยวอันนี้คือต้องใส่คุมไว้ด้วยใช่เดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยจะมีการทำทางบางนานานะฮะแล้วก็รวมไปถึงสักน้ำมันวันไก่แดงใช่ค่ะล็อกเงินล็อกทองสักเรียกทรัพย์แล้วก็ล็อกทรัพย์ล็อกทรัพย์อันนี้คือต้องสักที่ข้อมืออ่ะขอโทษนะคะนี่คือที่แม่ครูฟ้าใสสักแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นล็อกเงินล็อกทองเหมาะสำหรับคนที่หาเงินเก่งแต่ว่าเก็บเงินไม่อยู่หรือว่าคนที่ไม่ค่อยจะหาเงินค่ะไม่ก็สักคือจะช่วยบางคนอ่ะอย่าไม่ใช่ว่าเขาขี้เกียจนะแต่ว่าเหมือนกับว่าทำงานผิดที่หรือว่าทำยังไม่ถูกจุดตอนนี้ก็จะยังจะน้องเกมควรทำมันจะทำให้เรา CF ได้ลงน้อยลงนะฮะ CF ในโซเชียลนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรื่องกันต่อดีกว่าเพราะเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่านอกจากอาจารย์เขาจะมีในเรื่องของลงนะ108จุดฝากลักล็อกทรัพย์เรียกทรัพย์แล้วอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าจะมีการสะเดาะเคราะห์ใช่ไหมสะเดาะเคราะห์เป่าไฟมันเป็นยังไงคะมันอันนี้หนูไม่คุ้นชื่อเลยเป่าไฟด้วยงงมากการเป่าไฟเนี่ย
การเป่าไฟเนี่ยก็คืออาจารย์จะบางก็ให้นั่งสวดโดยคุมผ้าขาวผ้าขาวเนี่ยก็จะมีการเขียนยันปลุกเสกมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป่าไฟเนี่ยไม่ใช่อมน้ำอมแอลกอฮอล์แล้วเป่าเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนการโชว์เหมือนการโชว์ทั่วไปแต่นี่ก็คือเทียนค่ะคือน้ำตาเทียนแล้วก็เทใส่ปากแล้วก็เป่าออกมาขับไล่สิ่งไม่ดีไปเนี่ยน้ำตาเทียนหยดใส่เราหยดใส่มือเราอ่ะหยดเดียวก็ร้อนแล้วนะใช่แต่อาจารย์เนี่ยเอามาเป็นแก้วนะคะใส่ในปากแล้วก็เป่าเดี๋ยวด้วยความละเอียดของทางคุ้มก่อนทำท่านอาจารย์ก็จะถามชื่อจริงนามสกุลสะกดยังไงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ทำการเหมือนแบบมันเป็นพิธีทางเหนือด้วยเหมือนบางสกุลเป็นบางสกุลตายไล่สิ่งไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยครับแล้วนอกจากนั้นหนูยังแอบสืบทราบมาว่าที่นี่นอกจากจะมีการเขาเรียกว่าทำพิธีต่างๆนานาแล้วอาจารย์สุบินเองเนี่ยยังค่อนข้างที่จะชำนาญในเรื่องของการสักด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อาจารย์สักอะไรบ้างอาจารย์เนี่ยก็สักสีไม่ว่าจะเป็นสีดำสีแดงหรือว่าสักน้ำมันสักน้ำมันนี่ก็จะใช้ว่านไก่แดงเป็นน้ำมันสักลงไปแล้วก็อาจารย์เนี่ยเรียนสักยันมาจากสายเขาอ้อคืออาจารย์เป็นคนที่ชอบเรียนมากจนถึงทุกวันนี้ก็ยังชอบที่จะไปกับครูบาอาจารย์ไปหาครูบาอาจารย์บางทีก็ยังเดินทางยังศึกษาเป็นคนที่ชอบการศึกษาหาความรู้มากซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็จะเป็น5 แถวนั้นหน้าทองใช่ค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะพี่ชัดค่ะพี่ชัดยังพูดไม่หมดค่ะเพราะว่ารายการ Lady Society นะคะมาทั้งทีจะต้องไม่ธรรมดาเพราะหนูแอบไปล้วงลึกมาว่านอกจากนั้นในเรื่องของการเรียกว่าสัก5แถวอะไรเงี้ยมันแบบมันธรรมดาเนาะพี่ชัดเอาจริงเนาะอย่างหนูนี่คือต้องเขาเรียกว่าสักแบบพิเศษ Advanced Service เลยอันนั้นคือสักอะไรนะคะพี่แม็กสักสาลิกาสาลิกาหน้าทองการสักสาลิกาเนี่ยจะช่วยเรื่องเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันการเจรจาพาทีเพราะบางยิ่งอย่างคนสวยเนี่ยยังต้องมีการใช้การพูดจายังไงให้มีเงินโอนมาพูดจายังไงให้เงินโอนมาอันนี้ดีเลยค่ะโอเคเนาะโอเคเลยใครๆก็อยากได้พูดจาให้เงินโอนมาพูดจาให้ผู้ใหญ่เมตตาพูดจายังไงให้เกิดพุทธคุณตัวเราอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะชอบมากเลยพี่ชัดพูดยังไงแล้วแบบให้มีเงินโอนมาเรายังไม่ต้องนึกถึงพูดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนถ้าเรามีเงินแล้วเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวพูดก็ตามมาเองเพราะเราในสายเปย์ไปก่อนเราเอาเงินเข้ากระเป๋าแล้วก่อนจ้าค่ะคุณแม่ครูขาแล้วนอกจากที่อาจารย์จะมีสักแล้วเนี่ยหนูยังเห็นว่ามียังเขาเรียกว่าให้เช่าหรือว่าบูชาพวกเครื่องรางของขลังอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยใช่ไหมคะแต่สำหรับที่นี่ใช่ค่ะไม่ได้มีแค่ตัวนาฬิกาทองมาช่วยอย่างเดียวก็ยังมีอย่างอื่นอีกใช่ค่ะซึ่งถ้าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาได้ที่คุ้มนาฬิกาใช่ค่ะมาที่คุ้มนาฬิกาทองนอกจากจะได้มากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมากราบอาจารย์แล้วก็ยังสามารถเช่าวัตถุมงคลได้ด้วยครับเฉยๆมาสวดมนต์เย็นมาอะไรได้หมดเลยครับที่นี่เปิดโอเพนเหมือนอย่างที่รู้ว่าเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธสีหิงเนาะองค์เทพอินแปลงสีหุงฮาตาที่โด่งดังอยู่แล้วเทพราหูก็มีองค์พิฆเนศเท้ามหาพรหมนาคาราชแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีพระติมุรติใช่หรือว่าใครที่จะชอบพิกมานทองซึ่งเป็นต้นตำรับอาจารย์อยู่แล้วกุมารหน้าทองนั่นเองมีเรือนพี่กุมารมีเรือนซึ่งไม่ขาดสายเลยค่ะใช่มีพิซซ่ามีไก่บอนชอนส่งมาตลอดแล้วเพิ่มเติมอีกนิดนึงที่นี่จะมีจุดแข็งที่ว่าอาจารย์เนี่ยจะมีเทียนมีเทียนจำลองเป็นองค์อินแปลงสีหูห้าตาก่อนหน้านี้คือเทียนเนี่ยคือด้วยทางเหนือเนี่ยไม่ว่าจะคือเทียนเนี่ยเขาจะจุดเป็นหลักอยู่แล้วคือดวงดีก็จะมีเทียนรับโชคดวงไม่ดีก็มีเทียนสะเดาะเคาะอะไรประมาณนี้แต่ทุกเทียนก็จะเป็นแท่งยาวๆใช่ไหมตามปกติที่เราจะก็อาจารย์อีกเหมือนเดิมอาจารย์ชอบเป็นคนที่ชอบคิดคิดมากก็ทำออกมาให้รู้ว่านี่คือเทียนอะไรไม่เทียนที่เทียนสีห้าตาเทียนเท้ามหาพรหมเทียนราหูมีเทียนที่เกมรอด้วยอินคู่เทียนอินคู่ให้เสริมความรักเนาะเสริมความรักทำให้ความถ้ามีความรักอยู่แล้วก็จะทำให้ความรักแนบแน่นแต่บางคนที่ยังไม่มีก็ยังจะขออธิษฐานขอให้มีคู่บุญคู่บารมีปรากฏแต่ว่าถ้าอยากหางานหาเงินเทียนแม่นางกวักใช่ค่ะเป็นแม่นางกวักและง่างสำหรับอะไรไหมครูง่างนี้เหมาะสำหรับ
คนที่ต้องการความรักเป็นพิเศษค่ะถูกสเปเชียลลิมิเต็ดง่ายจะช่วยเรื่องเสน่ห์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเสน่ห์ใครเห็นใครรักเลยค่ะเรียกได้ว่าคือถ้าเกิดใครมาที่นี่แล้วอยากจะจุดเทียนก็เหมือนเป็นการบูชาอย่างที่แม่ครูบอกไปว่าถ้าเกิดปกติเราจะเห็นอยู่แล้วว่าสะเดาะเคราะห์ก็อันเดียวแบบเดียวกันโชคดีก็อันเดียวแบบเดียวกันจะเป็นเรื่องยาวๆแต่สำหรับที่นี่ถ้าเกิดว่าคุณมาเนี่ยคุณสามารถระบุแล้วก็เจาะจงได้เลยว่าคุณต้องการเรื่องอะไรใช่ครับความรักอ่ะบอกไปสี่ได้เลยหรือว่าจะเสน่ห์หรืออะไรบอกได้ที่นี่มีหมดเจาะจงด้วยอยากพูดได้ด้วยเพิ่มบารมีขอเพิ่มบารมีไอ้เราก็ตอบใจนะพี่ชัดจะบอกว่าเพิ่มนี่หนูกำลังจะบอกว่าพี่ชัดหลังไมค์สกินหนูหน่อยเพิ่มวันไหนพี่ชัดก็อยากให้พี่ชัดนะคะแล้วก็แม่ครูช่วยฝากคุ้มณหน้าทองแล้วก็ณหน้าทองลักชัวรี่แบรนด์ด้วยสำหรับใครที่สนใจเดินทางมายังไงอะไรยังไงต่างหากให้ CEO ณหน้าทองลักชัวรี่ฝากก่อนก็ขอฝากในเรื่องของหน้าทองลักชัวรี่นะคะคือเป็นแบรนด์ที่ฟ้าตั้งใจทำมาเพื่ออยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคนที่เอาไปใช้ได้ใช้ของดีของจริงมีการปลูกเสกอธิษฐานจิตจริงแล้วก็ได้พุทธคุณจริงติดต่อยังไงฮะติดต่อได้ช่องทางติดต่อแฟนเพจคุ้มหน้าทองนะคะหรือว่าหน้าทองลักชัวรี่ยังไงนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมไปดูได้ใน Facebook Fanpage นะคะหรือจะเดินทางมาที่คุ้มหน้าทองก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวนี้การเดินทางช่องทางสะดวกหลายอย่างเลยนะฮะเราจะนั่งรถไฟฟ้านะฮะสายสีม่วงมาลงที่สถานีคลองบางไผ่แล้วบอกแท็กซี่รถสาธารณะเข้ามาในซอยวัดลาดประดุกแล้วก็เสิร์ช Google พิมพ์คุ้มหน้าทองเข้ามาประมาณ12กิโลก็จะถึงเลยปักหมุดมาสะดวกสบายแล้วก็จะมาพบความร่มรื่นศักดิ์สิทธิ์น่าศรัทธาเลยฮะเหมือนเป็นอีกเมืองนึงใช่เรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสได้มาเนี่ยเกมบอกเลยว่านอกจากคุณจะได้ในเรื่องของเขาเรียกว่ามาแล้วเราก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี่รับรองว่าคุณกลับไปเนี่ยคุณเฮงกันทุกคนใช่ฮะอันนี้ยืนยันการันตีได้ตัวเองนะเอาชื่อตัวเองการันตีเลยเพราะว่ารอบ3แล้วพี่สัตว์ก็พูดไปรอบ3แล้วรอบ2ก็ได้2ครึ่ง2ครึ่งก็ได้ค่ะทีนี้จบในเรื่องของตัวนานาธรชุลีปะไปแล้วกันเนาะเพราะว่าต้องแอบถามพี่ชัดสักนิดนึงนานๆทีมาเจอพี่ชัดค่ะคุณแม่ค่ะต้องถามเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ชัดเราก็จะทราบกันดีว่าก็จะอยู่ในวงการแล้วกันเนาะเข้าหมอดอยู่ในวงการทำไมอยู่ดีถึงได้ผันตัวเองมาทำเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อแล้วก็มาร่วมกับแม่ครูอะค่ะไม่ได้ผันเนาะใช้คำว่าแตกสายออกมาอะไรเงี้ยฮะก็ส่วนงานด้านบันเทิงก็ทำอยู่เหมือนเพิ่งปิดกล้อง Where is the Love ภาพยนตร์นะฮะรักอยู่ที่ไหนไปแล้วก็กำลังจะมีโปรเจกต์ต่อก็คือจัดประกวด Mr. National Thailand 2019แล้วก็จะมีรายการ YouTube โหราพามูคราวนี้เราก็เลยติ๊งโหราพามูเพราะว่าสมัยนี้เศรษฐกิจไม่ดีทำยังไงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเกจิอาจารย์ที่ไหนหมอดูครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอะไรที่จะเป็นกุศโลบายทางอ้อมที่ทำให้คนมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่สำคัญมันต้องเป็นของจริงเนาะมันก็จะทำให้เหมือนคนมีความหวังมีศรัทธามีอะไรซึ่งปีจะบอกตลอดเลยว่าเราไม่อยากให้งมงายอยากให้ศรัทธาพอศรัทธาเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีพลังใจที่ลุกขึ้นต่อสู้เศรษฐกิจไปอีกทางนึงค่ะที่สมัยที่การประกวดล่ะคะพี่ค่ะผมยังไงคะตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว70% แล้วฮะก็ประมาณวางไว้คร่าวๆวันที่21มิถุนาคงประกวดรอบไฟนอลเพราะว่าเวที Mr. National Universe เนี่ยเขาจะเริ่มเก็บตัว25มิถุนาก็ต้องงวดอยู่เลยเพราะว่าเวทีที่ปีทำเนี่ยเราจะส่งออกนอก4เวทีเลยฮะก็ค่อนข้างแพลตฟอร์มมาตรฐานเราก็อยากปั้นนายงามเนาะเข้ามาเป็นแอคเตอร์หรือนักแสดงจากโปรเจกต์ที่เราทำเหมือนที่บอกว่า5คนที่เข้ารอบเนี่ยก็จะได้ร่วมเล่นภาพยนตร์มินิซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องที่2ที่กำลังจะทำเนี่ยฮะเรื่องใจร้ายก็คือเป็น3เรื่องจบก็จะดาร์กขึ้นจะไม่เหมือน Where is the Love แล้วอันนี้จะโลกสวยครอบครัวอันนี้จะเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เราทำอยากได้ล่ารางวัลก็คือจะดาร์กไปเลยอาจจะมีเกี่ยวกับโซเฟนีแล้วก็มีเรื่องบูเหมือนจอห์นวิกมีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เดี๋ยวจะแจ้งสื่อมวลชนให้ทราบเป็นระยะเพราะว่าตอนนี้เราได้แม่เรากิตติมศักดิ์ในเรื่องแล้ว
เราคุยกันเรียบร้อยแล้วอันนี้ยินดีเล่นนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนว่าเอ๊ะบอกหมดตรงเลยอ่ะมันตรงเลยยังไงไม่รู้โอเคยังไงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปคอยติดตามผลงานของพี่ชัดนะคะได้จากทางภาพยนตร์เรื่อง Where is the Love แล้วก็เวทีการประกวดด้วยไปให้กำลังใจพี่ชัดกันเยอะๆนะคะแล้วก็ส่วนใครที่สนใจนะคะโดยเฉพาะสายมูทั้งหลายอย่าลืมนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage นะคะนักหน้าทองลักชัวรี่นะคะสัปดาห์นี้นะคะหรือคุ้มณหน้าทองก็ได้2อันถ้าอยากเหมือนอาจารย์ยังไงนะคะรับรองว่าถ้าใครได้มาที่นี่นะคะรับรองว่าคุณจะเฮงและคุณก็จะปังแน่นอนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องขอขอบคุณพี่ชัดแล้วก็แม่ครูฟ้าใสมากเลยที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่วนช่วงหน้านะคะเกมจะมีข่าวสารและกิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมเหมือนเดิมบ้างนั้นนะเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องไปติดตามชมกันให้ดีค่ะส่วนตอนนี้ขอไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วที่ The Beaumont Partnership มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสร่วมกับโรงพยาบาลนครธนโรงเรียนนานาชาติเบซิสและครอบครัวทองสีมาผนึกกำลังสร้างพลังแห่งความดีสู่การให้ที่ยิ่งใหญ่จัดงานแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการ Challenge Together Building to the Future เพื่อระดมทุนสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนนะคะรวมไปถึงจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนโบมอนร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิค่ะก็โปรแกรมในวันนี้นะคะ Sharing Together Building to the Future นะคะก็ทำขึ้นเพื่อหาระดมทุนเพื่อจะสนับสนุนโรงเรียนโบมอนร่วมพัฒนาที่จังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งโรงเรียนนี้ได้ถูกจัดตั้งโดยมูลนิธิโบมอนนะคะซึ่งทางครอบครัวทางซีมาโรงพยาบาลนครธนและโรงเรียนนานาชาติเบซิสเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพราะเรามองเห็นว่าสิ่งที่โบมอนกำลังทำเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับเยาวชนไทยนะคะแล้วก็จะช่วยให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีความหวังมีโอกาสในอนาคตที่เขาจะสามารถเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ค่ะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเจริญต่อไปด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็จะมีเว็บไซต์นะคะก็คือจะเป็นตัว TBP นะคะ Beaumont นะคะ .com นะคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะบริจาคโดยใช้QR code หรือว่าสำหรับท่านที่จะใช้เครดิตการ์ดสามารถบริจาคผ่าน PayPal ได้นะคะณจุดนี้แล้วก็ใส่รายละเอียดนะคะที่เป็นรายละเอียดของตัวเองนะคะจำนวนเงินที่ต้องการบริจาคทางมูลนิธินะคะจะมีการตอบรับไปแล้วก็จะส่งไปเสร็จรับเงินให้ซึ่งใบเสร็จเนี้ยสามารถใช้หักภาษีได้2เท่านะคะเพราะเป็นการบริจาคเพื่อการศึกษาค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากเข้าร่วมสนับสนุนในโครงการสามารถร่วมมอบเงินสนับสนุนในโครงการ Challenge Together Building to the Future โดยสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ026311860ได้เลยนะคะหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ระดับเอเชียที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยนะคะสำหรับการทุ่มทุนการผลิตกว่า100ล้านบาทของบริษัท Odyssey International จำกัดจากประเทศเกาหลีนำโดยดร.แอนโทนีสปาร์คประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ร่วมกับบริษัท Odyssey ไทยจำกัดนำโดยคุณสุพิชาลีกรรมการผู้จัดการ
กับการร่วมกันผลิตรายการนะคะ Super Fun Battle of Dream รายการที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งชายและก็หญิงที่มีอายุตั้งแต่14ปีขึ้นไปได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถและก็โชว์ศักยภาพทางด้านการเต้นการร้องเพลงและก็การร้องแรปเพื่อก้าวสู่การเป็นศิลปินบอยกรุ๊ปและก็เกิร์ลกรุ๊ปนะคะพร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทเราเป็นในตัวแทนของประเทศไทยนะคะ Odyssey ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค้นหาเด็กไทยนะคะเพื่อที่จะมาร่วมกับรายการสู้เพื่อฝันหรือว่า Battle of Dream ของเมืองไทยนะคะค่ะคือรายการนี้นะคะจะเป็นพิเศษอยู่กว่ารายการอื่นนะคะเนื่องมาจากว่าเราจะมีการฝึกฝนและเราก็จะมีการพัฒนาน้องๆด้วยนะคะมีการเข้าค่ายเป็นแคมป์ที่เกาหลีแล้วก็มีการเทรนฝึกอบรมที่นี่ด้วยโดยผู้เชี่ยวชาญหรือคนมีมืออาชีพจากเกาหลีมาเทรนให้โอเคค่ะเรื่องของสมัครก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มสมัครกันใช่ไหมคะจังหวัดแรกน่าจะเป็นที่ขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นเดือนมิถุนายนนะคะก็ฝากทุกคนด้วยแล้วก็ซึ่งเราก็จะมีทางด้านเวอร์ไวเว็บนะคะเว็บไซต์ของเรา Battle of Dreams แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโซเชียลมีเดียด้วยในหลายๆด้านให้ติดตามนะคะใน Battle of Dreams โดยคุณผู้ชมนะคะสามารถดูรายละเอียดตารางวันแล้วก็เวลาของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ battleofdream.com แล้วก็ที่ Facebook Fanpage นะคะBattle of Dream นะคะและที่สำคัญอย่าลืมติดตามรับชมรายการสู้เพื่อฝัน Battle of Dream ในตอนแรกในวันอาทิตย์ที่15กันยายนเวลา 12:15 น.ไปจนถึงเวลา 13:45 น.ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง74ได้เลยนะคะคุณผู้ชมถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์งานสำหรับด้านการขยายตลาดของกลุ่มธุรกิจสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยเลยค่ะสำหรับเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างอาลีบาบาและก็เถาเป่าที่ล่าสุดนะคะได้ยกทีมงานเถาเป่าออนไลน์ออฟฟิเชียลทีมกว่า30ชีวิตเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อจัดงานอาลีบาบาเถาเป่าออนไลน์因为那个泰国本身是我一个非常喜欢的一个国家，就它有它的非常有特色的一些风情文化，而且有非常有特色的一些产品。那我们在直播里的话，也跟我们的那个用户去交流，大家也非常想来泰国，所以就这次替大家来到我们的泰国，有非常大的区别。那可能在韩国的话，我们可能更多的关注是韩国的一些美妆产品。那这次来泰国的话，我发现大家不仅对泰国的美妆感兴趣以外，还有对泰国的一些就是用品，包括枕头啊，包括一些那种驱蚊水啊之类的一些生活用品非常感兴趣。差不多快两个月的一个时间。其实我觉得都差不多，因为我们带过来的话是我们的一个摄像头，然后网速的话我觉得非常稳定，这次直播就比我想象中要好很多。开始还有点担心会不会有点卡呀什么的，但过来之后完全不担心，网络非常顺畅，我觉得是非常非常的一个荣幸，就此行来泰国，然后呢也希望能尽我的最大的所能把泰国的好产品分享给中国的朋友们。其实我是希望能越快越好，但昨天大家也知道，昨天晚上只是有简单的一个预热，然后就很多产品已经卖空了。其实泰国有很多产品我们还没有挖掘到，比如说泰国的水果这次我们比较稀缺，包括一些泰国的其他一些用品，或者说泰国有什么品牌方觉得自己的产品很不错的也可以推荐给我们。在那个打开淘宝直播，打淘宝里面有一个淘宝直播就能看到了。และสำหรับนักธุรกิจผู้บริหารหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางเว็บไซต์ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ชื่อดังอย่างเถาเป่าแล้วก็อาลีบาบาสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทั้ง2เว็บไซต์ได้เลยนะคะคุณผู้ชมบริษัท CDN Production จำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการจัดการประกวดเวทีมิสเตอร์โกลบอลเวทีการประกวดระดับโลกนำโดยคุณณัสสิชาจัดงานแถลงข่าวการจัดงานประกวดนะคะมิสเตอร์โกลบอล2019 World Final อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในปีนี้นะคะเวทีการประกวดมิสเตอร์โกลบอล2019 World Final มาพร้อมกับคอนเซปต์ Inspiring Gentleman สุภาพบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นโลโมเดลแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมอีกทั้งภายในงานนะคะยังได้มีการประกาศให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประกวดระดับโลกในปีนี้ก็สำหรับในปีนี้นะคะเราก็จะจัดที่จังหวัดกระบี่นะคะโดยมีการเก็บตัวที่จังหวัดกระบี่แล้วก็มีรอบไฟนอลที่
กรุงเทพมหานครนะคะในวันที่26กันยายนนะคะส่วนสถานที่เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามผ่านทางเพจ Mr. Global นะคะปีนี้ก็จะเป็นการจัดประกวดนะคะเป็นการจัดประกวดผู้ชายที่ในปีนี้มีคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า Inspiring Gentlemen นะคะนั่นก็คือ1เราต้องการที่จะหาค้นหาสุภาพบุรุษผู้เป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะและอันที่เรื่องที่2ก็คือเราต้องการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะในรูปแบบของกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะในปีนี้ก็อยากจะฝากให้คนไทยทุกคนได้ร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจกับทีมงานว่าจะตัวของเอเรียนและตัวของกองประกวดเองนะครับเพราะว่ายังไงก็คือเวทีการประกวดมิสโกโบเป็นเวทีของคนไทยเราจะทำงานเต็มที่ที่สุดไม่ใช่ว่าเพราะว่าเพื่อจะให้กองประกวดได้รับประโยชน์เต็มที่แต่เราจะทำเพื่อให้ประเทศไทยและคนไทยได้รับความภาคภูมิใจด้วยกันครับผมเวทีการประกวด Mr. Global 2019 World Final ในรอบตัดสินนะคะจะจัดขึ้นในวันที่26กันยายนนี้โดยแฟนๆนะคะสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเวทีการประกวด Mr. Global 2019ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Mr. Global ด้านเลยในจ๊ะสาว